ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งของเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรจะยอมรับความจริงที่เธอได้แค่ไหนเพราะชีวิตคือชีวิตมันมีเข้ามาก็มีลาไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นในทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันแต่ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสุขก็เตรียมไว้ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลจะได้รับความจริงไม่ต้องจะปวดไว้ เพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีลาไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด